เรามาต่อกันที่คุณเอนะคะดร.เอสุชัชวีกันบ้างค่ะช่วงปีใหม่ใช่ไหมใครเขาอาจจะเวลาแบบส่งสกสงสกสเนี่ยเขาอาจจะส่งผ่านไลน์บ้างผ่านอะไรบ้างแต่ดร.เอเนี่ยยังคงนิยมชมชอบกับการส่งสกสอยู่แบบคลาสสิกแบบคลาสสิกเลยแล้วก็ลงมือแบบเซ็นไลเซ็นเองด้วยนะนี่นี่ค่ะโพสต์เลยค่ะสำหรับดร.เอเนี่ยนะคะบอกว่าทุกๆไลเซ็นเนี่ยเน้นๆเพื่อขอบคุณทุกๆคนใครจะว่าการส่งสกสเนี่ยโบราณใช้ส่งไลน์อวยพรสะดวกกว่าไม่เป็นไรแต่เราบรรจงเซ็นขอบคุณจากหัวใจลงข้อมือเอาไว้แล้วก็ตวัดแบบละเมียดเลยหลายร้อยใบเพื่อส่งความซาบซึ้งแล้วก็ความสุขที่ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกับเรานี่เราสวยเลยนะอันนี้คือโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ท่านทำในนั้นใช่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารใช่เจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยที่ดร.เอเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในการให้ผุดให้มีโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์การทางการแพทย์ที่นักศึกษาของลาดกระบังจะได้เรียนด้วยอาจจะได้ใช้ด้วยคนแถวลาดกระบังต่อไปก็เนี่ยจะมีสวยและทำแบบโมเดิร์นนะพี่นะใช่โมเดิร์นเลยแหละตามสไตล์แกเลยอ่ะ